นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตครับกลับมาจากไต้หวันเรียบร้อยแล้วหนีฮาวคิดถึงกันหรือเปล่าครับคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอเอาละครับเรากลับมาเล่นเกมเบรกกันเป็นเกมแรกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าแห่งนี้พร้อมกับสัตว์ประหลาดซึ่งเราก็ยังหาตัวมันไม่เจอสักทียังฆ่ามันไม่ได้แต่วันที่3นะครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับมีหัวหมูมาปักที่หน้าบ้านผมเลยทีเดียวรู้สึกว่ามันต้องการจะไฟกับผมนะครับได้ถ้ามันต้องการแบบนั้นแล้วก็มีคนแนะนำมาครับบอกว่าเดี๋ยวคืนหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มบุกบ้านเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เอากับดักมาวางที่นี่หน้าเต็นท์นี้ให้เอากับดักมาวางตรงหน้าเต็นท์ครับแล้วเรายืนรอตรงนี้เรายิงมันให้ตายนั่นแหละครับพี่น้องคือวิธีการที่เขาแนะนำกันมาแต่พูดตรงๆนะครับผมจำไม่ได้ผมวางกับดักไว้ไหนบ้างมีคำแนะนำมามากมายจริงๆสำหรับเกมนี้บอกให้ขึ้นไปที่น้ำตกด้านบนสุดคือบนเลยอะครับจะได้เจอกับถ้ำครับเราจะไปทุกที่ที่คุณบอกครับวันนี้แน่นอนว่าเราจะต้องหากระสุนไรเฟิลเพิ่มด้วยมีคนบอกว่ากระสุนไรเฟิลอยู่ทางใต้ครับเดี๋ยวว่ากันณตอนนี้ผมต้องลองขึ้นไปสำรวจน้ำตกแล้วก็ไปเก็บกับดักที่ผมวางเอาไว้ก่อนวันนี้เราจะกลับมาตั้งหลักกันที่บ้านครับเขาบอกว่าตอนกลางวันมันก็ออกมาได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทได้กับดักมาแล้ว1อันครับเดี๋ยวนี้ตอนกลางวันเราก็รู้สึกระทึกไปด้วยดูเหมือนมันจะมีหัวหมูปักอยู่ทั่วไปหมดเลยครับตอนนี้มันพร้อมจะออกรบกับเราเต็มที่แล้วเหมือนกันสำหรับผมเมื่อไหร่ก็ได้ครับเฮ้ย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 มีเสียงรอยเท้าตลอดเวอ๋อเสียงกวางน่ากลัวจริงๆเดินอย่างระมัดระวังนะครับกลางวันก็มีนะครับสังเกตไหมว่าวันที่3อ่ะบรรยากาศมันจะไม่สว่างเหมือนเดิมนะครับมันคึมๆมืดๆอึมครึมอึมครึมแปลกๆเฮ้ยแม่งอะไรวะมีศพหมูตายเต็มป่าเลยว่ะนี่ครับกับดักอยู่หน้าบ้านสีเขียว2หลังมาดูกันซิว่าจะเจออะไรนอกจากกับดักหรือเปล่าฮะอะไรวะอะไรเนี่ยซี่โครงหมูเดี๋ยวจะไปบ้านอีกหลังนึงครับทำไมลมแรงขนาดนี้ฮะวิ่งไปกับดักอีกอันนึงอยู่ไหนวะ4อันครับหายไปอันนึงจำไม่ได้ว่าไว้ไหนน่าจะอยู่ที่ปากน้ำตกอะครับเฮ้ยของเว้ยโอ้ยมีศพคนด้วยครับไอ้ยาโคตรเกลียดหมูเลยผมจะขึ้นไปทางเหนือนะครับไปที่น้ำตกไปหาถ้ำตามที่ทุกคนบอกมานะครับตอนนี้ถนนหายไปแล้วครับกลายเป็นทางเดินรอยแบบจางๆถ้ามาตอนกลางคืนแล้วก็รู้เรื่องวิ่งกันไปยาวๆเลยครับดูซิว่าจะมีตัวอะไรรอเราอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงน้ำนะครับนิดนึงนิดนึงอ๋อนั่นครับข้างหน้าโอเคนี่ครับน้ำตกสวยไหมเนี่ยลงมาเล่นดิแจ๊ะเขาบอกว่ามีถ้ำอยู่หลังน้ำตกกดอะไรเปิดไฟฉายวะจำไม่ได้เลยด้วยแจ๊ะมีถ้ำอยู่หลังน้ำตกโอ้ไอเทมครับกระสุนไรเฟิลแค่นี้เองหรือโอเคถือว่าได้มาเอากระสุนตอนนี้เรากำลังจะถึงบ้านแล้วครับถ้าถึงบ้านแล้วก็เราจะกดข้ามไปเลยครับกดนอนเลยครับเซตกับดักให้เสร็จแล้วคืนนี้เจอกันดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปมันต้องจบลงในคืนนี้แหละดูซิเฮ้ยโอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนกับดักตัวเองเหรอโอ้ยจะตายแล้วจ้ะ
เก็บกับดักก่อนครับอย่างนี้ไม่ดีครับผมว่าผมกดตอนกลางคืนแล้วผมค่อยวางกับดักดีกว่าถ้าเราเหยียบกับดักตัวเองเราเจ็บมากเลยครับโคตรโง่เลยข้ามไปเลยลูกเอาละครับช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดของค่ำคืนนี้คืนที่3ครับดูเหมือนฝนจะตกด้วยนะฮะไอ้เหี้ยมาเอ้ยมามึงลุกหนักขนาดนี้เลยเนี่ยเอางั้นก็ได้สัตว์มาเลยมาเลยวางครับมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวนะครับตรงนี้ผมจะดับไฟรอครับไลเฟิลเลยฮะแม่งลายมากอ่ะมันจะมาไหมวะเนี่ยแล้วกับดักนี่ลดเยอะมากนะครับเก็บก่อนมองไม่เห็นว่ะเป็นคืนฝนพรำครับการต่อสู้ในคืนฝนพรำแมงมาดูรถเราดิโอ้โหมันเอาหัวหมูไปเสียบถึงข้างบนเลยอะอย่างนี้แปลว่าหลังคารถก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมเอางั้นก็ได้มาลองดูกันครับคือมันไม่ง่ายนะเว้ยที่จะหาตัวมันอะแล้วประตูก็ปิดไม่ได้ด้วยมั้งเนี่ยอ๋อปิดได้อยู่ครับไปดูกล้องกันครับแล้วฝนตกด้วยนะมองไม่เห็นอะไรเลยโคตรมืดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้องดับไปแล้วตัวนึงครับกล้องตัวไหนดับวะมองไม่เห็นเลยอ่ะยากแล้วคืนนี้เฮ้ยเฮ้ยนั่นมันป่ะวะวางกับดักหน้าบ้านครับถือปืนรอครับไม่รู้จะได้ผลไหมนะดับไฟรอไม่เห็นมีตัวอะไรมาเลยครับกลับขึ้นรถยังไงวะเนี่ยแล้วกล้องดับไปตัวนึงอ่ะกล้องดับ2ตัวแล้วครับนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ทำไมหมูวิ่งเร็วเอ้าหมูตายแล้วครับกล้องผมดับหมดเลยอ่ะผมว่ามันอยู่แถวๆหมู่บ้านนะครับเสียงใกล้มากนี่ไอ้เหี้ยเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากกูสู้ในบ้านเนี่ยแหละมึงเข้ามาเลยผมจะรีบเข้าไปอยู่ในเต็นท์
เรามาลองดูใหม่นะฮะคือมันก็มาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มาผมจะย้ายไปยืนบนหลังคารถนะครับโอ้ยกดผิดผมรอคอยอย่างสงบเป็นเวลานานมากนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูลงมาปุ๊บมึงเอากูเลยนะผมว่านะผมถือกับดักด้วยครับจริงๆน่าจะเห็นผลเร็วกว่าวางแม่งแถวๆประตูบ้านเนี่ยมันมาให้มันวิ่งมาม ึงชอบเดินมาทางไหนฮะชอบมามืดๆใช่ไหมกวนตีนมากเลยตอนนี้ผมว่ากล้องผมไปหมดแล้วมาแล้วครับอยู่ข้างหลังซัดแม่งตรงเนี้ยมาไปไหนแล้ววะต้องเล่นมันปุ้งปุ้งปุ้งเฮ้ยพลาดไปไหนแล้ววะข้างรถเหรอผมเอาไปวางข้างรถอันนึงดีกว่าเหยียบให้กูสักอันดิจะเป็นพ่อคุณไม่รู้ว่าใครได้ใครนะครับผมว่าเลือดก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ตอนเนี้ยหนีตั้งใจรอดีๆครับอดทนรอไว้ลูกเฮ้อโดนกับดักเปล่ามึงไม่โดนกับดักเหรอมึงไม่โดนกับดักเหรอเอามึงไม่โดนกับดักได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมดีทำไมไม่โดนได้ไงอ่ะขี้โกงมึงต้องโดนดิวะมึงยังไงยังไงเลือดกูจะหมดแล้วเนี่ยยังไงเมื่อกี้เห็นเต็มๆเลยครับเต็มๆเลยกูไม่ออกแล้วเผายาก็ไม่มีครับกระสุนไรเฟิลยาวก็หมดตอนนี้อ่ะขอให้มันเข้ามาอีกทีนึงจะซัดให้เต็มๆกระบาลเลยให้ดูมาดูกันเอ้าเอ้าถึงตัวกูได้ไงเนี่ยอะไรวะมึงไม่เหยียบกับดักเหรอนี่3อันเลยนะกูรอตรงเนี้ยอ่ะมาใหม่ผมโดนอีกครั้งนึงผมตายแน่ๆครับนี่เป็นเกมวัดดวงแล้วครับผมอาจจะแพ้ก็ได้แต่ฉันทำได้แค่นี้ฟังเสียงกรีดให้ดีใครตายใครอยู่มึงมาดิหอย
แอบไปหลังรถแล้วครับไม่มันก็ผมอ่ะวันเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะครับนี่เฮียได้ทีนึงเว้ยสังเกตว่าเวลาดับไฟมันจะมาครับคือแต่ถ้าได้ยินเสียงวิ่งอ่ะต้องรีบเปิดไฟแล้วรอเลยอ่ะกับดักแกช่วยฉันไว้แม่งวิ่งมาแบบสุ่มมากเลยไม่รู้มาทางไหนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามึงเอาเวลาไหนเนี่ยดีนะแม่งไม่เข้าหน้าต่างกูตายเลยหน้าต่างแม่งมี3บานน่ะอีกนิดเดียวลูกเราจะชนะแล้วเวลาเหลือแค่7นาทีนะครับนี่เสียงเท้าครับมาสิเร็วไม่เอาแล้วเหรอเฮ้ยเอ้ยโอ้นิดเดียวมาข้างหลังอีก8นัดครับเลือดมันก็เหลือไม่เยอะมากชีวิตแม่งทรมานจริงๆคือวิธีนี้ใช้ได้นะครับแต่ต้องใจเย็นหน่อยนะครับถ้าใจร้อนออกไปเดินก็จะโดนตลอดเลยฮะล่ายังมีชั้นเชิงตายเลยเฮ้อแป๊บเดียวแล้วได้ยินเสียงผมไปกดยิงทีนึงใช่ไหมครับแต่มันยังไม่มาเว้ยมันรีโหลดกระสุนไม่ทันมันวิ่งเข้ามาใกล้ตายเลยอ่ะแต่คือผมโง่เพราะผมแบบผมเหยียบกับดักไปหลายทีด้วยอ่ะแล้วเลือดลดเยอะมากสรุปครับเกมนี้ผมเล่นไม่ผ่านครับต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะฆ่ามันง่ายๆก็คือวิธีนี้นะครับไปหากับดักมาแล้วก็มาวางตรงเนี้ยเยอะๆแล้วก็ดักรอยิงมันจนมันตายนะครับทำอย่างนั้นน่าจะฆ่ามันได้ครับส่วนผมต้องจบทั้งหมดไว้เพียงเท่านี้ฆ่ามันไม่ได้ขอโทษด้วยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโปรเจกต์นี้นะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบท้าทายอารมณ์ความรู้สึกคนเล่นเพราะว่ากราฟิกไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าเสียงมันหลอนมากครับเสียงมันแบบเสียงเอฟเฟคมันชัดมากเดินแจ๊บแจ๊บแจ๊บหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวเราเล่นเกมกันต่อเป็นเกมอื่นนะฮะก็ยังมีหลายอย่างที่ค้างไว้ใช่ไหมทั้ง Evolve Arc อะไรกัน Forest ผมจะทยอยเล่นทีละเกมนะครับแล้วก็จะมีคลิปเที่ยวไต้หวันตามมาด้วยเพราะว่าคลิปไต้หวันน่าจะตัดเป็นหลายตอนอยู่ครับเพราะว่ามันผมเที่ยว5วันอาจจะเป็นวันละตอนอะไรเงี้ยก็รอชมแล้วกันครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับที่รอติดตามผมวันนี้ผมกลับมาแล้วเดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆจ้าบ๊ายบายเปิด2ประตูครับลุ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงวาร์ปได้นี่